้าคุณขึ้นเที่ยวบินรอบดึกคุณก็คงคิดอยากจะเห็นภาพท้องฟ้ายามค่ำคืนที่เต็มไปด้วยดวงดาวใช่ไหมล่ะนี่คงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมคุณถึงจองที่นั่งริมหน้าต่างใช่ไหมแต่เมื่อท้องฟ้ามืดลงแล้วคุณมองลอดหน้าต่างออกไปก็ไม่เห็นมีดาวเลยสักดวงข้างนอกนี้มันก็ต้องมีอยู่บ้างสิแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันล่ะถ้างั้นเราลองไปดูเหตุผลต่างๆกันเถอะ 1. แสงไฟในห้องโดยสารเห็นได้ชัดเลยว่าแสงสีขาวเหลืองในห้องโดยสารไม่ใช่แสงธรรมชาติแล้วก็มีแสงพวกนี้เปิดอยู่เต็มไปหมดตั้งแต่ด้านหน้าไปจนถึงด้านหลังของเครื่องบินแถมยังมีแสงจากหนังที่ผู้โดยสารอาจกำลังรับชมอยู่บนเครื่องบินอีกด้วยพูดอีกในนึงก็คือแสงที่อยู่ด้านในเครื่องบินสว่างกว่าด้านนอกไม่ว่าแสงไฟในขณะที่ผู้โดยสารปิดไฟเข้านอนจนมืดสลัวแค่ไหนก็ตามมันก็ยังสว่างพอที่จะทำให้คุณไม่เห็นดวงดาวอยู่ดีต้องอย่าลืมชนะว่าดวงดาวอยู่ห่างจากเราหลายกิโลมาก 2. มลภาวะทางแสงเช่นเดียวกันกับเวลาที่คุณบินอยู่เหนือเมืองใหญ่ๆอย่างนิวยอร์กลอนดอนหรือโตเกียวแสงดวงดาวก็ยังคงต้องแข่งกับแสงไฟของเมืองเหล่านี้หลักการนี้ถูกเรียกว่ามลภาวะทางแสงมันอาจฟังดูเกินจริงที่ว่าแสงฝีมือมนุษย์เนี่ยจะไปกลบแสงดาวเป็นล้านๆดวงได้ยังไงแต่ว่าแสงของดวงดาวนั้นอยู่ห่างไกลจากเรามากกว่าแสงสว่างของเมืองพวกนี้มากนะ 3. แสงเรืองท้องฟ้ามลภาวะทางแสงทั้งหลายที่คุณเจอเวลาบินอยู่เหนือเมืองใหญ่ๆมันสามารถสร้างแสงเรืองท้องฟ้าได้ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้บินผ่านเมืองนั้นโดยตรงแต่คุณก็ยังสามารถมองเห็นเมืองใหญ่ๆได้จากทั้งซ้ายหรือขวาของเครื่องบินได้ซึ่งก็แน่นอนว่าต่อให้เมืองใหญ่ขนาดไหนก็คงดูเล็กถ้ามองจากบนเครื่องแต่มันอาจมีชั้นแสงเรืองขนาดยักษ์อยู่รอบๆและเหนือเมืองด้วยนะโดยเรียกมันว่าแสงเรืองท้องฟ้าและมันก็สว่างพอที่จะกลบแสงจากดวงดาวได้4. ดวงจันทร์และแสงของมันถึงแม้ว่าท้องฟ้าจะโปร่งและคุณก็บินอยู่เหนือเมฆแสงสว่างของดวงจันทร์อาจสว่างจ้าเกินจนไปบังแสงดวงดาวได้เวลาที่คุณมองจากโลกขึ้นไปดวงจันทร์ก็จะบังแสงดาวบางส่วนอยู่แล้วถึงคุณจะมองไม่เห็นดาวจากบนเครื่องบินคุณก็ใช้โอกาสนี้ชมพระจันทร์อันแสนงดงามที่ไม่มีอะไรบดบังกันดีกว่าเนาะ 5. ระยะทางของดวงดาวคุณอาจรู้สึกเหมือนกับว่าคุณใกล้ดวงดาวมากขึ้นเวลาอยู่บนเครื่องบินแต่ถ้าเทียบเป็นกิโลหรือปีแสงแล้วคุณแทบจะไม่ได้อยู่ใกล้ขึ้นเลยสักนิดนอกจากดวงจันทร์และดวงอาทิตย์แล้วดวงดาวที่ใกล้เรามากที่สุดคือ Proxima คนครึ่งม้าและมันก็อยู่ห่างจากเราตั้ง 4.24 ปีแสงซึ่ง1ปีแสงเนี่ยเท่ากับ9ล้านล้านกิโลเมตรถ้าคิดในทางคณิตศาสตร์แล้วมันก็เป็นตัวเลขที่ใหญ่มากส่วนเครื่องบินของคุณก็อยู่ห่างจากพื้นแค่1668เมตรเองนะคุณคงจะรู้สึกผิดหวังสินะเพราะว่าคุณไม่ได้เข้าใกล้ดวงดาวขึ้นเลยแม้แต่น้อย 6. ชั้นบรรยากาศแปรปรวนพูดง่ายๆชั้นบรรยากาศแปรปรวนก็คือการรวมตัวกันของกระแสลมที่ไม่ปกติในอากาศนอกจากมันจะทำให้เที่ยวบินของคุณไม่สงบแล้วมันยังรบกวนสภาพอากาศอีกด้วยซึ่งจะทำให้ก๊าซควันหรือละอองในอากาศเคลื่อนไหวไปมาควันพวกนี้จึงดูไม่เป็นก้อนๆและยังทำให้ท้องฟ้าไม่สดใสอีกด้วยแต่ประเด็นก็คือความแปรปรวนนี้อาจทำให้เมฆเข้ามาบดบังภาพวิวดวงดาวที่คุณอยากจะเห็นลองสังเกตดูให้ดีนะว่าลมข้างนอกแรงหรือเปล่าถ้ามีลมแรงมันก็จะพัดเมฆมาบังกระจกยังไงล่ะใช่แล้วลองเอาหัวของคุณออกไปข้างนอกเครื่องบินสิจะได้รู้ว่าลมแรงหรือเปล่าล้อเล่นหรอกนะ 7. จอตาของคุณจอตาคือส่วนของดวงตาที่ประมวลแสงถ้าคุณมีโรคบางอย่างอยู่แล้วเช่นเบาหวานหรือศีรษะของคุณเคยถูกกระแทกมาก่อนจอตาของคุณก็อาจทำงานได้ไม่ปกตินะแล้วคุณก็อาจจะเห็นแสงดวงดาวไม่ได้ถึงจะเป็นจอตาที่สุขภาพดีก็ยังคงต้องมีออกซิเจนในเลือดที่เพียงพอเพื่อที่จะทำงานได้ตามปกติอีกด้วยซึ่งปกติแล้วห้องโดยสารจะจัดการให้มีออกซิเจนในระดับที่เหมาะสมอยู่แล้วแต่อาการของโรคหรือจอตาที่ไม่สมบูรณ์ก็จะส่งผลต่อการมองเห็นดาวบนเครื่องของคุณอย่างแน่นอนเลยล่ะ8. เราไม่สามารถมองเห็นในที่มืดเราไม่สามารถมองเห็นในที่มืดโดยทันทีได้นะนอกจากจอตาแล้วก็ยังมีส่วนอื่นของดวงตาที่จะช่วยให้คุณมองเห็นในความมืดได้และสมองก็ต้องทำงานส่วนหนึ่งด้วยเราจะต้องใช้เวลาประมาณ 10-20 นาทีในการปรับสายตาให้เข้ากับความมืดเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเห็นดวงดาวจากเครื่องบินก็อย่าเพิ่งรีบยอมแพ้ชะละลองกำจัดแสงที่อยู่ในห้องโดยสารอย่างการใช้ผ้าห่มปิดคลุมเอาไว้หรือว่าปิดไฟไปเลยก็ได้เสร็จแล้วก็มองหาดาวสักอย่างน้อย20นาทีคุณต้องให้เวลาดวงตาของคุณปรับตัวหน่อยนะ 9. กระจกหน้าต่างเครื่องบินก
ระจกบนเครื่องบินนั้นทั้งมีรูปร่างประหลาดแล้วก็มีขนาดเล็กมันตั้งอยู่แค่ระหว่างไหล่จนถึงข้อศอกเองไม่เหมาะกับการดูดาวเลยสักนิดที่นั่งสุดแคบบนเครื่องเนี่ยก็ยิ่งทำให้หามุมมองยากขึ้นไปอีกคุณต้องเอียงคอเยอะหน่อยนะกระจกเครื่องบินมี3ชั้นเพื่อป้องกันให้คุณปลอดภัยจากด้านนอกซึ่งบานใดบานหนึ่งอาจจะมีรอยขีดข่วนหรือขุ่นมัวตามอายุการใช้งานรูปร่างและร่องรอยต่างๆบนกระจกก็อาจจะส่งผลต่อคุณภาพของทัศนียภาพท้องฟ้าของคุณอย่างแน่นอนมันยากที่เหตุการณ์ทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์โดยที่ท้องฟ้าจะต้องโปร่งแสงแสงดวงจันทร์จะต้องริบหรี่ห้องโดยสารจะต้องมืดเข้าไว้คุณต้องไม่กำลังบินอยู่เหนือเมืองใหญ่ไม่งั้นก็จะมีมลภาวะทางแสงหรือแสงเรื่องท้องฟ้าเป็นต้นมันยากนะที่จะทำให้สถานการณ์พวกนี้เกิดขึ้นพร้อมกันหมดทุกอย่างเพราะเงื่อนไขพวกนี้คุณกำหนดเองไม่ได้อย่างเช่นเรื่องของธรรมชาติสภาพอากาศแต่ถ้าเกิดว่าสถานการณ์ทั้งหมดรู้เห็นเป็นใจพร้อมกันแล้วก็โอกาสที่คุณจะได้ดูดาวบนก้อนเมฆก็น่าจะไปได้สวยเลยล่ะถ้าอย่างนั้นเราทำอะไรได้บ้างที่จะเพิ่มโอกาสในการเห็นดาวบนเครื่องบินถึงการเห็นดวงดาวจะเป็นเรื่องยากแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เลยก่อนอื่นคุณต้องอย่าดูมันตอนกลางวันรอเล่นหรอกนะโอเคสมมุติว่ามันเป็นค่ำคืนที่โปร่งโล่งทางเลือกหนึ่งก็คือการคลุมศีรษะของคุณด้วยผ้าห่มของสายการบินจุดประสงค์ก็คือปิดกั้นแสงไฟจากห้องโดยสารหลังจากนั้นคุณก็เข้าใกล้หน้าต่างจนสามารถที่จะมองเห็นข้างนอกได้โดยที่เอาผ้าห่มปิดขอบหน้าต่างเอาไว้ด้วยถึงแม้ว่าผู้คนอาจจะมองคุณด้วยสายตาที่สงสัยแต่มันก็จะทำให้คุณสามารถดูดาวได้จากบนเครื่องเลยเชียวนะต่อไปอย่าทำแบบนี้จากที่นั่งตรงกลางหรือด้านในฉะละผู้คนคงไม่ใจดีพอที่จะให้คุณดูดาวขณะที่ทับตัวพวกเขาอยู่แน่นอนคุณสามารถลองถามพนักงานบนเครื่องบินได้บอกให้พวกเขาช่วยปิดแสงไฟในห้องโดยสารสัก1หรือ2นาทีนี่จะช่วยทำให้ห้องโดยสารมืดพอๆกับท้องฟ้าข้างนอกถ้าไม่กำจัดแสงในห้องโดยสารสักนิดเลยคุณก็จะไม่มีทางได้เห็นดวงดาวแน่ๆแต่ถ้าคุณไม่ได้บินอยู่เหนือพื้นที่ที่มีแสงเรืองท้องฟ้าหรือมลภาวะทางแสงแล้วแสงในห้องผู้โดยสารก็ถูกปิดลงหมดแล้วคุณก็จะได้เห็นดวงดาวหลังจากที่ตาคุณปรับแสงได้แล้วอย่างแน่นอนเฮ้ย hey, ลองถามดูก็ไม่เสียหายอะไรนี่มาดูอาหารสมองกันหน่อยดีกว่าในสมัยที่การบินเกิดขึ้นช่วงแรกๆอย่างยุค30หรือยุค40นักบินไม่ได้มีเทคโนโลยีแบบเดียวกับที่เรามีในวันนี้ถ้าอย่างนั้นพวกเขาเดินทางสำเร็จได้ยังไงล่ะพวกเขาใช้ดวงดาวหรือว่าใช้การเดินทางตามดาราศาสตร์แบบเดียวกับที่กาลาสีใช้นั่นเองการเห็นดาวน่ะง่ายกว่าตอนนี้มากเพราะกระจกในห้องนักบินทั้งใหญ่และดูสะอาดมากกว่าในสมัยนั้นดาวเหนือและดาวนักษัตริย์เป็นของที่มีประโยชน์จริงๆนะการเห็นดวงดาวได้จากบนเครื่องบินไม่ได้เป็นแค่เรื่องธรรมดาแต่ยังเป็นเรื่องจำเป็นอีกด้วยคุณก็คงจะถามว่าสถานที่ไหนเหมาะกับการดูดาวบนเครื่องบินมากที่สุดมันชัดเจนแหละว่าวิวจากห้องน้ำเนี่ยคงไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่งั้นมาลองดูผ่านหน้าต่างอย่างที่เราบอกสิถ้าเกิดว่าคุณขึ้นเที่ยวบินกลางคืนผ่านรัฐไอดาโฮยูทาห์โคโลราโดหรือบริติชโคลัมเบียคุณอาจจะได้เห็นภาพที่หายากสุดๆเลยพื้นที่ส่วนนี้ของอเมริกามีป่าสงวนและเขตอนุรักษ์ธรรมชาติอยู่มากมายเพราะฉะนั้นคุณจะไม่เจอกับมลภาวะทางแสงหรือแสงเรืองท้องฟ้าอย่างแน่นอนท้องฟ้ามักจะโปร่งและไม่ค่อยมีเมฆในเขตนี้ถ้าคุณบินอยู่เหนือบริติชโคลัมเบียในช่วงฤดูหนาวคุณอาจโชคดีพอแล้วก็ได้เจอกับแสงเหนือเลยนะซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ด้านไหนของเครื่องบินด้วยเฮ้ ถ้าคุณได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆในวันนี้ช่วยกดไลค์ให้กับวิดีโอนี้และแชร์ให้กับเพื่อนๆของคุณด้วยและนี่คือวิดีโออื่นๆที่เราคิดว่าคุณจะต้องชอบเพียงแค่คลิกทางซ้ายหรือขวาและอยู่กับเราชีวิตสดใส